สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หมี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียน RTI อาอชีไิ้ิ ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ各位同学大家好。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่30ตีซานสือค่ะชิงชีบทที่30นะคะญาติเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 第三十课，亲戚。昨天令尊的生日宴会怎么样？亲戚全都来了，客人很多。因为我有事，所以不能去，真可惜。您有很多亲戚吗？我有三个叔叔，一个舅舅和两个阿姨。叔叔跟您是什么关系呢？ <noise> 是我父亲的弟弟。舅舅和阿姨呢？是我母亲的兄弟姐妹。我真希望认识他们。第三十课，亲戚。亚卡，昨天令尊的生日宴会怎么样？งานฉลองวันเก เป็นอย่างไรบ้างจัวเทียนเมื่อวานนี้นะคะลิ่งจวนแ h ่สุนทรย,ย,ง,ยงานฉลองวันเกิดค่ะเยียงห้วยแปลว่างานฉลองนะคะจะไม่ย่างเป็นยังไงบ้างค่ะส่วนคําว่าลิ่งจวนในที่นี้นะคะหมายถึงคุณพ่อของคุณค่ะซึ่งเป็นการใช้รูปแบบ ภาษาที่เป็นทางการนะคะแล้วเรามักจะใช้กับบุคคลที่เราต้องการแสดงมารยาทนะคะที่คนที่เราไม่ได้สนิทมากนะคะเราก็จะใช้คำว่าลิ่งจวนที่หมายถึงว่าคุณพ่อของคุณค่ะลิ่งจวนคุณพ่อของคุณหรือว่าลิ่งถังคุณแม่ของคุณนะคะลิ่งถังคุณแม่ของคุณค่ะแต่ถ้าเราสนิทกันนะคะไม่ได้ห่างเหินขนาดนั้นค่ะ เราก็สามารถใช้คำที่เราเคยเรียนกันไปคำง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนิงเตอรฟู่ชิงคุณพ่อของคุณค่ะหรือว่าหนิงเตอรป้าป่าคุณพ่อของคุณก็ได้นะคะจัวเทียนหนิงป้าป้าเดยกสุนทมพิธิงานฉลองวันเกิดคุณพ่อคุณเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างชิงชี่ชเฉียนโตหลายละ่ะแขกเยอะมากๆค่ะ ญา全ิพี่นกันทุกคนเลยนะคะญาติชีช่น人很多แขกเยอะมาก因为我有事นน有事所以不能去可您很多戚เพราะฉันติดธุระเลยไม่ได้ไปน่าเสียดายจริงๆคุณมีญาติเยอะหรือเปล่า因为我有事เพราะฉันมีธุระนะคะ 所以ผู้หน่ทำให้ไม่ได้ไปค่ะเจนขอ่อฉีน่าเสียดายมากนะคะเจนเขอ่อฉีน่าเสียดายมากคุณมีญาติเยอะไหมเหินตัวชิงชีะน,ชงชนะคะมีญาติเยอะหรือเปล่าหันหออึังนนน น้าชายหนึ่งคนและมีน้าสาวอีกสองคนค่ะชูๆนะคะแปลว่าคุณอาผู้ชายค่ะอยู่ฝ่ายคุณพ่อนะคะเป็นน้องชายของพ่อเราเรียกว่าชูๆูค่ะเจียว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 นะคะเป็นญาติฝ่ายคุณแม่ค่ะเป็นน้องชายของแม่นะคะแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งคืออา้ายีอ้ายีคือน้าสาวนะคะเป็นน้องสาวของคุณแม่ค่ะ ชูชูกันหนิง是什么关系呢คุณอาผู้ชายมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองอย่างไรกับคุณนะคะกันหนิง是什么关系呢มีความสัมพันธ์อะไรกับคุณค่ะชูชูนะคะคุณอาผู้ชาย是我父亲的弟弟เป็นน้องชายของคุณพ่อฉันเจียวเห่านานะแล้วนะ้าชายกับน้าสาวล่ะ是我母亲的兄弟姐妹เป็นพี่น้องของคุณแม่ฉัน 我真希望认识他们ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รู้จักพวกเขานะคะ真希望หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะ认识他们จะได้รู้จักกับพวกเขาค่ะ <music> สำหรับช่วงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะต้องบอกว่าบทเรียนนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชิงชี ญาติใช่ไหมคะชิงชี่ก็จะมีลำดับญาติค่ะก่อนอื่นนะคะคำแรกนะคะคำว่าลิ่งจวนลิ่งจวนเป็นคำที่เราใช้เรียกคุณพ่อของคนอื่นนะคะคนที่เราไม่ได้สนิทแล้วก็เป็นคำเรียกอย่างสุภาพเป็นทางการเราจะเรียกว่าลิ่งจวนนะคะลิ่งจวนคุณพ่อของคนอื่นนะคะหรือว่าลิ่งถังใช้เรียกคุณแม่ของผู้อื่นด้วยความเคารพ ลิ่งถังลิ่งถัง最近身好คุณแม่ของคุณช่วงนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างลิ่งจ,จวน最近身ย好ิสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเยี่ยงเหว่ยเยี่ยงเหว่ยงานฉลองนะคะเยี่ยงเหว่ยงานฉลองค่ะชชิงญาติค่ะนคุณในไต้หวัน有ีญา คุณมีญาติในไต้หวันไหมนิ้งจ่ายไต้หวัน有亲戚吗คุณมีญาติในไต้หวันหรือเปล่า我在台湾没有亲戚。ฉันไม่มีญาติอยู่ในไต้หวันนะคะ我在台湾没有亲戚。ฉันไม่มีญาติอยู่ในไต้หวัน我的亲戚在高雄。ฉันมีญาติอยู่ที่เกาสงค่ะ我的亲戚在高雄。ฉันมีญาติที่เกาสงค่ะ 我要去台北找我的亲戚，趁着北海鸭去台北。我要去台北找我的亲戚，趁着北海鸭去台北。卡，我们家没什么亲戚，ครอบครัวของฉันไม่่อยีาเท่า่อ我们家没什么亲戚。 ครอบครัวของฉันไม่ได้มีญาติอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อพูดถึงชิงชีนะคะญาติในลำดับตระกูลของคนจีนเนี่ยจะต้องบอกว่าเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังที่เราเรียนกันไปในบทเรียนนี้นะคะมีคำว่าชู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 เป็นคุณอาผู้ชายที่อยู่ฝั่งคุณพ่อนะคะเจ้วเจียวอาหยีเป็นญาติฝ่ายคุณแม่ค่ะซึ่งเจ้วเจียวเนี่ย เป็นผู้ชายนะคะเป็นคุณลุงหรือว่าคุณนาก็ได้ค่ะคุณลุงคุณนาที่เป็นผู้ชายนะคะในฝั่งของคุณแม่ส่วนอาหยีในที่นี้นะคะแปลว่าน้าสาวค่ะแต่ถ้าเป็นคุณป้านะคะคุณป้าที่เป็นพี่สาวของแม่ใช่ไหมคะเราเรียกว่าหยีมาหยีมาก็ใช้คําว่าอาหยีนะคะแต่เรียกว่าหยีมาแปลว่าคุณป้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในภาษาจีนนะคะการเรียกญาติในภาษาจีนเนี่ย เราจะแบ่งเป็นฝั่งนะคะฝั่งคุณแม่แล้วก็ฝั่งคุณพ่อค่ะนอกจากนี้สรรพนามที่ใช้เรียกญาติในภาษาจีนนะคะก็จะมีเพศด้วยค่ะในคําศัพท์นั้นนะคะเราจะสามารถรับรู้ได้นะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงค่ะจะไม่เหมือนภาษาไทยเนาะภาษาไทยบางทีคุณน้าหรือว่าคุณอายอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้รู้นะคะว่าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงแต่ในภาษาจีนค่ะเราจะรู้ทันทีเลยนะคะว่า คนคนนี้เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงค่ะซึ่งจากการเรียกสรรพนามบุคคลในสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นแค่คําว่าพี่น้องนะคะในภาษาจีนเนี่ยชงตี้เจีย่ยเม่ชงตี้เจีย่ยเม่เนี่ยมาครบเลยนะคะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวค่ะชงตี้เจีย่ยเมพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาเรียนรูปประโยคในบทเรียนนี้กันค่ะรูปประโยคที่นำมาฝากนะคะในรูปประโยคคำว่าอิงเวสัวอีถ้าจะแปลตรงตัวนะคะมันก็หมายถึงเพราะว่าดังนั้นค่ะก็เกิดเหตุการณ์เพราะว่าอะไรนะคะอิงเวสฉมเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสัวอีดังนั้นก็เลยก็เลยเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สองตามมานะคะยกตัวอย่างเช่นในบทเรียนนะคะ 因为我有事所以不能去เพราะว่าฉันมีธุระก็เลยไม่ได้ไปค่ะหรือว่า因为下雨所以我没来เพราะว่าฝนตกฉันก็เลยไม่ได้มานะคะ因ย下雨เพราะว่าฝนตก所以我没来ฉันก็เลยไม่ได้มาค่ะ因为我生病了所以不能去เพราะว่าฉัน ไม่สบายค่ะก็เลยไปไม่ได้นะคะ因为我生病了所以不能去ก็เลยไปไม่ได้เพราะว่าไม่สบายค่ะ因为这杯珍珠奶茶太 u 了所以我不想喝เพราะว่าชานมไข่มุกแก้วนี้หวานมากๆหวานเกินไปฉันก็เลยไม่อยากดื่มค่ะอีกรูปประโยคหนึ่งที่ประยุกต์ใช้จากบทเรียนนี้นะคะคําว่า n i n กับทขา是什么ธ์เธอกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกัน Ning กับทา是什么ธ์เธอกับเขามีความสัมพันธ์อะไรกันถ้าชื่อวัวตาถังเกอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันถ้าชื่อวัวาถังเกอเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันค่ะในที่นี้นะคะคุณผู้ฟังจะเห็นว่าถัางเกอเกอก็คือ พี่ชายใช่ไหมคะส่วนทังในที่นี้นะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องแต่ว่าอยู่ฝั่งของคุณพ่อนะคะถ้าฝั่งคุณพ่อเนี่ยเราจะเรียกว่าถังแล้วเราก็จะดูนะคะว่าคนนี้มีความเป็นพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคำว่าทั้งเกอถังเจีย๋ยถังตี้ถังเมยค่ะ แต่ว่าถ้าลูกพี่ลูกน้องคนนี้นะคะเป็นญาติฝ่ายคุณแม่ค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องฝ่ายคุณแม่ยกตัวอย่างเช่นเป็นลูกสาวของคุณป้านะคะแล้วก็มีสถานะเป็นพี่สาวของเราค่ะเราจะเรียกว่าเปียวเจี๋ยเปียวเจี๋ยใช้คำว่าเปียวนะคะเปียวในที่นี้ใช้กับญาติในฝั่งของคุณแม่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราค่ะก็จะมีคำว่าเปียวเกอเปียวเจี๋ยเปียวตีเปียวเมย ก็เป็นความรู้ในวัฒนธรรมเครือญาติของชาวจีนที่นำมาฝากกันนะคะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าเพราะว่า ลำดับเครือญาติในคนจีเนี่ยมันมีลำดับที่งงมากๆเลยนะคะคนที่อยู่ในวัฒนธรรมจีเนี่ยอาจจะงงแล้วก็บางทีก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะซึ่งความจริงเขามีเพลงนะคะเป็นเพลงเด็กค่ะที่เอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าควรจะเรียกใครเมื่อเจอใครอะไรแบบนี้นะคะเพลงนั้นนะคะเหมือนเป็นอาขยานค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังปิดท้ายวันนี้กันนะคะป่าป่าพ่อเาียกว่าอะไ ค,ออค, together. คุณพ่อของคุณพ่อเรียกว่าอะไรป้าปะเตป้าปะเจ้าเย่เย่คุณพ่อของคุณพ่อเรียกว่าเย่เย่หรือว่าคุณปู่นั่นเองค่ะป้าปะเตม่าม่ะเจ้าไหนยนคุณแม่ของคุณพ่อเรียกว่าไหนในหรือว่าคุณย่านะคะป้าปะเตเกอเกจ้าปวปพี่ชายของคุณพ่อเรียกว่าปัวปัวหรือว่าอาแปะนะคะ ป่าป้าเต๋อพีเจ้าสูสุน้องชายของคุณพ่อเรียกว่าชูชูป่าป้าเต๋เจียม่เจ้ากูกุพี่สาวน้องสาวของคุณพ่อเรียกว่ากูกุมาหมาเตป้าปะเจ้าวายกงพ่อของคุณแม่เรียกว่าวายกงหรือว่าคุณตาค่ะมามาตอม่มาเจ้าวายผัวคุณแม่ของคุณแม่เรียกว่าวายผัว หรือว่าคุณยายค่ะมาหมาตชงที่เจ้าเจียวเจี่พี่ชายน้องชายของคุณแม่เรียกว่าเจ้จวมา,มาวเจียวค่ะมาหมาตเจี่ยเม่เจ้อาอีพี่สาวน้องสาวของคุณแม่เราเรียกว่าอาีค่ะส่วนอี้มานะคะคือพี่สาวของคุณแม่เรียกว่าอีมาค่ะ นอกจากนี้ถ้าใครอยู่ในไต้หวันนะคะมักจะได้ยินคําว่าอากองอาาค่ะอากองอาาในที่นี้นะคะก็หมายถึงคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าค่ะเรียกได้หมดเลยนะคะไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นฝ่ายของคุณพ่อหรือว่าฝ่ายของคุณแม่นะคะสามารถเรียกเหมากันได้รวมเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสมพนามเรียกญาติในภาษาจีนนะคะที่ความจริงมีมากกว่านี้เนาะแต่ก็เอาไปเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับภาษาจีนพาพเพลในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ